ไรที่มันบกพร่องรู้เองนะผมจะถามเขาว่าพอไหมถามตรงนั้นจะถามว่าพอไหมถามว่าพอดีพอใจไหมจะถามตรงนั้นโทษครับเพื่อเพื่อเดี๋ยวเราหายใจลมปุ๊บขยับเองอะไรที่มันอึดอัดติดขัดต้องก็รู้ตัวเองเรียกลูกค้าเดี๋ยวกลายเป็นเรียกลูกค้าเดี๋ยวจะดูแลคนไม่เกิน20คนต่อวันนะต่อไปนี้จะเอาคุณภาพประสิทธิภาพประสิทธิภาพจริงๆเพราะไม่ได้ทำแข่งกับเวลาเป็นไงถ้าแถวนี้พอใจไหมตัวกันต้องรู้เองว่าพอใจไหมอันนั้นมีกี่จุดหรอกร่างกายนี่ก็เป็นชั่วเสียวไหมแป๊บโทษครับฉีดยาเนี่ยมันเมื่อเป็นเหมือนกันครับครับมันฉีดนั่นคือฉีดยาอันนี้ไม่ต้องฉีดไม่เคยฉีดรู้สึกเป็นไงไม่ต้องฉีดดีป่ะก็เอาไปพิจารณาต่อแขนนิ้วมือท่านจิตที่คือทั้งคืนที่เกิดขึ้นภายนอกนี่คือลักษณะคำคืนเกิดขึ้นนอกผิวหนังแต่เกิดขึ้นภายในผิวหนังก็เป็นแบบเดียวกันเป็นที่มาของการหายใจไม่สะดวกมันยึดมันดึงมันแน่นเป็นหืดเป็นหอบแค่นี้มีคนเยอะแยะในร่างกายความไม่ปกติที่มันเกิดขึ้นโอเคปุ๊บเป็นไงจุ๊บนิดนะคอยคอยปลดล็อกนู้นกระนั้นไหวไหมเจ็บอาจารย์ไม่ไหวเนาะไปแล้วครับแค่นี้ไม่มากกว่านี้แน่นอนไปแล้วนะ3 2 8
เหมือนมันมีอะไรอยู่ขออาจารย์ไปกดจุกขึ้นมาเบาไหมตอนนี้จ้ะเบาพอใจไหมพอใจจ้ะหมดหรือไม่มันไม่งงไม่อะไรเท่าไหร่ไม่งงแล้วนะจ้ะไม่เรียนนะชัดเจนนะจ้ะจบข่าวไหมจ้ะให้คะแนนตัวเอง80อาจารย์80 80นะจ้ะคิวต่อลุกเลยครับคิวต่อมาเลยมาเลย